ที่จังหวัดเชียงใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ติดตามการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของคลองแม่ข่าเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อที่จะติดตามการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ซึ่งปัจจุบันนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าทางจังหวัดเนี่ยได้มีการเร่งขับเคลื่อนการดําเนินงานที่สําคัญได้แก่ในการเร่งพัฒนาแหล่งน้ําต้นทุนโดยให้มีการจัดหาน้ําต้นทุนเพิ่มในคลองแม่ขา่าแล้วก็มีการสํารวจแนวลําเหมืองสาเพื่อที่จะซ่อมแซมในเรื่องของการก่อสร้างเพิ่มเติมน้ําให้เป็นน้ําต้นทุนไหลไปสู่คลองแม่ขา่าได้เต็มที่รวมทั้งมีการจัด ระบบการบริหารจัดการการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั้งระบบเลยนะคะโดยใช้มาตรการเชิงรุกให้กรรมแนะนําในการบําบัดน้ําเสียแบบครัวเรือนในเรื่องของการติดตั้งถังดักไขมันรวมถึงการเฝ้าระวังน้ําเสียจากอาคารแล้วก็มีการฟื้นฟูแหล่งน้ําสาธารณะควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายนอกจากนี้ก็ยังได้ส่งเสริมให้ชุมชนนั้นมีส่วนร่วมในการพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาคลองแม่ขา่า ผ่านการสร้างจิตสํานึกแล้วก็การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การรักษาคลองแม่ข่ากันด้วยค่ะค่ะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เปิดเผยว่าขณะนี้การแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเนะะี่ยค่ะมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากนะคะโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้จัดสรรงบประมาณในการศึกษาออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียนะคะควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายซึ่งในระหว่างนี้ค่ะจะต้องอาศัยความร่วมมือของชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ ริมสองฝั่งคลองนะคะต้องปรับวิธีการดำรงชีวิตและเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยพร้อมกับสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเต็มที่นะคะเพื่อให้การแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองแม่ขาต่อไปค่ะต้องบอกว่าในเรื่องของการบำรุงรักษาคลองแม่ขานะคะจะอาศัยเป็น ในจุดเดียวไม่ได้นะคุณ<ะ>คือถ้าเกิดว่าอาศัยแต่ทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะเข้าไปทําการปร,ปรับปรุงแก้ไขยอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เลยจริงๆ<ะ>ต้องอาศัยความมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะจากนั้นธนาก็ได้เดินทางไปยังท่าน้าชัยศรีภูมิค่ะที่ชุมชนวัดหัวฝายแล้วก็โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนนะครเชียงใหม่นะคะเพื่อจะจัดติดตามการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสีย แล้วก็การจัดการที่อยู่อาศัยของประชาชนในชุมชนที่อยู่อาศัยริมคลองตลอดจนแนวทางการบําบัดน้ําเสียก่อนที่จะปล่อยน้ําลงสู่คลองค่ะคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามมาอย่างต่อนเนื่องนะคะในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ ประมาณปีพุทธศักราช2559เป็นต้นมาเนี่ยนะ,ะก็ได้มีการดูแลในเรื่องของการพัฒนาคลองน้ําแม่ขา่าซึ่งคลองน้าแม่ข่าเนี่ยตรงจุดนี้ที่ฉันได้เคยลงพื้นที่ไปทําข่าวคุณคน้ําเป็นสีเขียวมีกลิ่นเหนม็นแล้วก็น้ำในในคลองแม่ขา่านั้นไม่สามารถที่จะนํามาผลิตเป็นน้ําประปาใช้อุปโภคบริโภคได้ตรงนี้เนี่ยหลายหน่วยงานค่ะได้มีการเข้าไปบำรุงฟื้นฟูนะคะดิฉันเข้าไปตั้งแต่ยังไม่มีเนี่ย ตัวเครื่องของการทําออกซิเจนน้ำตัวนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้เข้าไปปรับปรุงฟื้นฟูนะคะแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าวันหนึ่งคลองแม่ข่านั้นจะกลับมาใสสะอาดแล้วก็สามารถนํามาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ,คะ